มาดูข้อต่อไปนะครับจากรูปวัตถุมีมวล1กิโลกรัมเคลื่อนที่จากจุด A ไปหยุดที่จุด E โดยทางโค้งไม่มีแรงเสียดทานจงหากอไก่อัตราเร็วที่จุด B ขอไข่อัตราเร็วที่จุด C ขอควายอัตราเร็วที่จุด D งองูงานของแรงเสียดทานในช่วง DE และจอจานสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานในช่วง DE ข้อนี้นะครับก็โจทย์เขาต้องการให้หาเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวมาหาข้อกอไก่ก่อนนะครับกอไก่คืออัตราเร็วที่จุด B อัตราเร็วที่จุด B นะครับก็จากรูปเนี่ยเราสามารถอ้างกฎทรงพลังงานได้เลยใช่ป่ะซิกมา e ที่จุด a เท่ากับซิกมา e ที่จุด b แล้วก็ไม่มีงานแล้วก็ผิวโค้งตัวเนี้ยไม่มีความเสียดทานใช่ไหมน้องแสดงว่ามันไม่มีสิ่งที่จะทำให้ซิกมา e a ไม่เท่ากับซิกมา e b ได้คือถ้ามันมีแรงเสียดทานตัวเนี้ยพลังงานซิกมา e a เนี่ยอาจจะสูญเสียทำให้ซิกมา e b เนี่ยน้อยกว่าซิกมา e aแต่จากข้อนี้เขาบอกว่าทางโค้งไม่มีแรงเสียดทานก็แสดงว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานในทางโค้งนะครับในทางโค้งไม่มีการสูญเสียพลังงานเลยก็อ้างได้เลยซิกมา e a เท่ากับซิกมา e b แล้วก็ให้ระดับ b ครับเป็นระดับอ้างอิงครับก็จะพบว่าซิกมา e a เนี่ยมีแต่พลังงานสักโน้มถ่วงใช่ไหมไม่มีความเร็วก็คือไม่มีพลังงานจดจึงได้ว่า mgh เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2 m ตัด m g เป็น10 h เป็น5เท่ากับ1ส่วน2 v กำลัง2 vb กำลัง2 vb จึงเป็นเท่าไหร่ครับ vb กำลัง2จึงเป็น100และจึงสรุปได้ทันทีว่า vb เป็นรูท100หรือเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนั่นเองก็ช่วงแรกนะครับกอไก่ก็ตอบเลยว่าเป็น10เมตรเปอร์เซกมาดูขอไข่ต่อขอไข่เขาให้หาอัตราเร็วที่จุด4ก็เราอาจจะอ้างครับซิกมา EA เท่ากับซิกมา EBเท่ากับซิกมา EC ไปเลยก็ได้เราจะจับคู่ไหนก็ได้ครับ EA หรือ EC EB กับ EC ก็ได้คำตอบที่ได้ก็เหมือนกันแต่ข้อนี้พี่จะจับ EA กับ EC นะครับซิกมา EA เท่ากับซิกมา EC เพราะว่าพื้นในแนวโค้งเนี่ยมันลื่นไม่มีการสูญเสียพลังงานก็เลยอ้างได้ซิกมา EA ถ้าเราจะหาความเร็วของมวลเนี่ยที่จุด C เนี่ยเราก็ต้องให้ระดับเนี้ยเป็นระดับอ้างอิงใช่ไหมครับถ้าตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น5แน่นอนว่าตรงนี้ต้องเป็น3เมตรซิกมา EA จึงเป็น MGH ครับซิกมา EB ถ้าเราเอาตรงเนี้ยเป็นระดับอ้างอิงก็จะไม่มีพลังงานสักโน้มถ่วงใช่ป่ะครับก็จะเป็น1ส่วน2 MVC ยกกำลัง2 M ตัด M ครับG เป็น10 H เป็น3ย้าย2ขึ้นไปครับก็ได้ V4 ยกกำลัง2VC ยกกำลัง2ครับก็จะกลายเป็น10คูณ3คูณ2ก็จะไปกลายเป็น60เท่ากับ VC กำลัง2 VC จึงเป็นรูท60ครับVC ก็จะกลายเป็นรูท60ดังนั้นก็ตอบคำถามที่2ได้ทันทีอัตราเร็วที่จุด C เป็นรูท60เมตรต่อวินาทีต่อไปครับมาดูข้อคอควายคอควายเขาให้หาอัตราเร็วที่จุด D ก็คือความเร็วตรงนี้อัตราเร็วที่จุด D นะครับเนื่องจากว่า D กับ B เนี่ยเราก็อ้างได้เลยใช่ป่ะครับอัตราเร็วที่จุด B เนี่ย
ถ้าทางโค้งตรงเนี้ยมันไม่มีแรงเสียดทานก็แสดงว่าซิกมา EA เท่ากับซิกมา EB เท่ากับซิกมา EC และเท่ากับซิกมา ED ตอนนี้พี่จะเลือกจับคู่แล้วตัวที่พี่จะเลือกจับคู่เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นซิกมา EB เท่ากับซิกมา ED แน่นอนจะเห็นได้ว่าพลังงานโจนเนี่ยครับระดับของ B กับระดับของ D เนี่ยเป็นระดับเดียวกันใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยสรุปได้เลยว่าพลังงานศักย์เท่ากันพลังงานศักย์เท่ากันอะไรตามมาครับถ้าพลังงานศักย์เท่ากันแสดงว่าพลังงานจลเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันด้วยใช่ป่ะเพราะมันบวกได้ค่าที่เท่ากันอ่ะน้องพลังงานจลก็ต้องเท่ากันถ้าพลังงานจลเท่ากันพลังงานจลเท่ากับ1ส่วน2 mv กําลัง2ค่านี้ค่าคงที่ค่านี้ค่าคงที่เพราะว่ามวลเป็นมวลเดิมค่าพลังงานจลเท่ากัน v ก็ต้องเท่ากันด้วยใช่ป่ะครับแสดงว่า v ที่ตำแหน่ง d เนี่ยก็ต้องเท่ากับ v ที่ตำแหน่ง b เลยก็ตอบได้ทันทีครับว่า v ที่ตำแหน่ง b คือ v ที่ตำแหน่ง d ก็เท่ากับ v ที่ตำแหน่ง b ใช่ป่ะน้องก็ตอบเลยเป็น10เมตรต่อวินาทีตอบได้เลยต่อไปครับงานของแรงเสียดทานในช่วง DEเราลองมาพิจารณารูปเลยครับจะพบว่าช่วง DE เนี่ยเป็นช่วงที่ไม่ใช่ทางโค้งและดังนั้นเนี่ยจะต้องมีความฝืดใช่ป่ะมีแรงเสียดทานซึ่งแรงเสียดทานเนี่ยจะต้านทำให้งานที่ E เนี่ยครับเป็น0เพราะว่าที่ E เนี่ยจะพบว่าวัตถุเนี่ยหยุดนิ่งพอดีคือ V เป็น0ใช่ป่ะที่ EV เป็น0ถ้า V เป็น0แสดงว่า EK เป็น0ใช่ป่ะครับและถ้าเทียบที่ E เนี่ยจะพบว่าที่ E เนี่ยเป็นระดับต่ำสุดใช่ป่ะครับแสดงว่าพลังงานศักย์ก็เป็น0ด้วยเพราะว่า H เป็น0ดังนั้นที่ E ซิกมา E เท่ากับ0ถ้าเราเขียนสมการนะครับเราจะได้ว่าซิกมา E ที่ D ที่ตำแหน่งเนี้ยบวกกับงานจากd ไป e เนี่ยจะเท่ากับซิกมา e ที่ e ซึ่งงานจาก d ไป e ตัวเนี้ยมันเป็นงานเนื่องจากแรงเสียดทานเนี่ยมันอยู่เท่ากับ fs นั่นเองทำให้ซิกมา e e ตัวเนี้ยเป็น0โอเคนะครับก็ต่อเลยแต่สิ่งที่เรารู้ครับคือซิกมา e d เนี่ยมันเท่ากับอะไรครับมันเท่ากับซิกมา e ที่ a เท่ากับซิกมา e ที่ b เท่ากับซิกมา e ที่4ใช่ป่ะน้องดังนั้นเลือกมาสักตัวพี่จะเลือกซิกมา e ที่ a โอเคนะมาดูซิกมา e ที่ a ครับถ้าเราเอาจุด e เป็นจุดสุดท้ายและจุด a เป็นจุดเริ่มต้นก็จะกลายเป็นซิกมา e ที่ a บวกด้วย w a ไป w d ไป e เท่ากับ0ซิกมา e ที่ a ก็ให้ระดับนี้เป็นระดับอ้างอิงใช่ป่ะครับก็เป็น mgh m ก็เป็น1 g เป็น10 h ก็เป็น5บวกด้วยงานของแรงเสียดทานช่วง de เท่ากับ0งานของแรงเสียดทานช่วง de จึงเป็นลบ50จูลทันทีก็เป็นคำตอบครับงานของแรงเสียดทานเป็นลบ50จูลที่เป็นลบ50ที่เป็นค่าลบเพราะว่าการกระจัดทิศนี้แต่แรงเสียดทานทิศต้านการเคลื่อนที่ใช่ป่ะทิศตรงกันข้ามกันเซต้าเป็น180คอส180เป็นลบ1ก็ fs w เท่ากับ fs cos θ w จึงเป็นค่าลบนั่นเองมาดูที่คำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายเขาถามว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานในช่วง DE เป็นเท่าไหร่สัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะครับเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอ้ตัวสัมประสิทธิ์ความเสียดทานก็คือตัวมิวใช่ไหมน้องหาตัวมิวก็จาก W เท่ากับ Fs W เนี่ยก็คือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ใช่ไหมน้องถ้าพี่เอา F ถ้าพี่เลือก F ตัวเนี้ยเป็นแรงเสียดทานใช่ป่ะน้อง W ตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นที่เราทำเมื่อกี้คือลบ50แต่ F คือ μn ครับน้อง
คอ180คือลบ1ดังนั้นพี่ยายลบ1มาอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นลบ50หารด้วยลบ1เป็น50เท่ากับมิว n s n ก็คือ mg เพราะว่าเป็นพื้นราบใช่ป่ะครับ n เท่ากับ mg s ตัวเนี้ยเป็น30จากโจทย์ที่กำหนดมาก็แทนค่าครับ m เป็น1 g เป็น10ดังนั้นเราได้มิวออกมาครับเป็น50ส่วนด้วย300หรือเท่ากับ1ส่วนด้วย6นั่นเองมิวเท่ากับ1ส่วน6ก็เป็นคำตอบในข้อจอจานนั่นเองครับนะก็เป็นคำตอบแล้วจากโจทย์ข้อนี้นะครับก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะง่ายก็หาไปเรื่อยๆอะครับที่พี่ทำให้มันดูยาวเพราะว่าพี่ต้องการให้น้องได้เนื้อหาครบถ้วนด้วยก็หาอัตราเร็วที่จุด B ครับก็อ้างจากซิกมา EA เท่ากับซิกมา EB หาอัตราเร็วที่จุด C ครับก็อ้างจากซิกมา EA เท่ากับซิกมา EC หาอัตราเร็วที่จุด D ครับก็จะพบว่าอัตราเร็วก็คือซิกมา EB ก็เท่ากับซิกมา ED ด้วยเพราะว่าพื้นเนี่ยมันไม่มีแรงเสียดทานใช่ป่ะน้องก็ไม่มีการสูญเสียพลังงานใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยความเร็วที่จุด B ก็จะเท่ากับความเร็วที่จุด D ด้วยแล้วก็งานของแรงเสียดทานในช่วง DE ก็อ้างครับว่าพลังงานจนก็ไม่ครับพลังงานในช่วง D บวกกับพลังงานที่สูญเสียจะเท่ากับพลังงานในช่วง E ก็คือ0เราก็จะได้พลังงานจากแรงเสียดทานมาครับก็คือลบ50จูลและข้อจอจานสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานก็อ้างจาก W เท่ากับ FS cos 180ครับก็ได้คำตอบออกมาเป็นมิวเท่ากับ1ส่วน6นั่นเอง